ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราถอยหลังกลับมาแล้วเราดูการทำงานแล้วเนี่ยนะครับ uh-huh. เราก็มีความเห็นวันนั้นเนี่ยผมก็เสนอในที่ประชุมเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่จำเป็นต้องรอได้ไหมเราดำเนินการเลยได้หรือไม่ uh-huh. ผมเป็นคนเสนอในที่ประชุมเมื่อวันจันทร์วันจันทร์นะครับว่าเอ๊ะเราควรจะดำเนินการไปเลยเพราะว่าถ้าหากว่ากระทรวงคลังเนี่ยให้แนวทางเรื่องกรอบวินัยการคลังมาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาเรื่องนี้มาพิจารณาเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญแล้วก็มันเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญต่อการรักษาระบบระเบียบวินัยการคลังผมก็เสนอในที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ไปแล้วว่าดำเนินการไปเลยไหมไม่ถึงลดเลยว่าขอลดราคาพอไปนู่นนี่นะฮะทีนี้ก็ผมก็นำเรื่องนี้ไปรายงานนะครับต่อครม.ในบันทึกว่าผลการประชุมหารือกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอครม.ได้มีความเห็นว่าให้ผมเนี่ยนำเรื่องทั้งของสภาพัฒน์ทั้งเรื่องของท่านรัฐมนตรีวราเทพทั้งหมดเนี่ยกลับไปให้กกช.พิจารณาโดยเร็วนั่นก็เป็นเหตุที่ผมจะต้องรีบดำเนินการเรียกประชุมเมื่อวานนี้ตอนเย็นตอนเย็นนะฮะและมีมติฟันธงเลยว่าลดทั้งราคารับจำนำลดทั้งปริมาณที่จะรับจำนำต่อหนึ่งครัวเรือนประมาณนั้นนะฮะทีนี้เราก็มาดูเรื่องของตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับทางกระทรวงเกษตรเขามีตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีการเก็บตัวเลขมาโดยตลอดเรื่องของต้นทุนการผลิตในช่วงฤดูหนาปรังเนี่ยเฉลี่ยโดยทุกพื้นที่ทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทดังนั้นเนี่ยถ้าคำนวณมาตรฐานของกระทรวงเกษตรในการดูแลสินค้าเกษตรคือเกษตรตัวอื่นๆทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ราคาต้นทุนเนี่ยแล้วก็บวกให้อีก 25% ลักษณะเดียวกันกับที่เราไปดูแลเรื่องผลปาล์มทางภาคใต้หรือว่าพืชเกษตรอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการดูเรื่องดูแลเรื่องราคาทีนี้พอเราดูแล้วเนี่ยถ้าบวก25เนี่ยมันก็ประมาณ17,000ต้นๆใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรากำหนดตรงนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่าถ้า12,000เนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อต้นทุนเกษตรกรเกษตรกรยังมีกำไรแล้วก็กำไรมากกว่ามาตรฐานที่กระทรวงเกษตรเนี่ยได้กำหนดไว้ถ้าเราดูแล้วจาก12,000เทียบกับต้นทุน8,000กว่าบาทเนี่ยก็จะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยยังอยู่ได้เพราะว่ากำไรเนี่ยยังเกือบ40%ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพิจารณาค่อนข้างกว้างขวางแล้วเราก็เอาข้อมูลที่คณะของท่านว่าเทพไปลงพื้นที่ในภาคกลางเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันพอสมควรอยู่ครับครับและไอ้ตัว 500,000 บาทอั้นไว้ที่ 500,000 บาทต่อครัวเรือนที่เราจะรับจำนำนี่ที่มามันก็อิงข้อมูลของกระทรวงเกษตรแล้วฮะใช่ครับแล้วก็ทางธกส.ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่มีก็คือว่าณจนถึงปัจจุบันเนี้ยตามกรอบที่ครม.ให้ไว้สำหรับฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยคือ7,000,000 ตันมันก็ใกล้จะหมดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็มองเห็นว่าถ้าจะมีเหลือเนี่ยก็คงจะเป็นเกษตรรายย่อยจริงๆดังนั้นเกษตรรายย่อยเนี่ยปกติแล้วดูสถิติเนี่ยนะครับประมาณ80-90%ของธกส.ที่มีการจ่ายเงินเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เอาข้าวมาเข้าจำนำมูลค่าไม่เกิน500,000อยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าตอนครัวเรือนประมาณเท่าไหร่นะเป้าหมายเราก็ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่ากันที่จริงถ้าพูดถึงปีการผลิตนะฮะถ้าพูดถึงปีการผลิต55/56นะฮะส่วนนาปีมันจบไปแล้วล่ะนะฮะรอบของนาปรังสำหรับปี56นั้นเราก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อมีนาคมแล้วนี่ฮะเสร็จแล้วมันจะมีช่วงนี้คือใกล้ใกล้ปลายฤดูแล้วครับเพราะว่าเก็บเกี่ยวน่าจะใกล้หมดสิ้นละแล้วก็ตามปฏิทินเนี่ยนะครับของกระทรวงเกษตรเนี่ยนาปีเนี่ยเขาจะเริ่มปลูกกันตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณปลายตุลาโอเคคือระยะเวลา120 วันนะครับดังนั้นเนี่ยเราดูปฏิทินแล้วผมก็มีการหารือกันเมื่อวานเนี่ยก็ทุกฝ่ายก็เห็นต้องการว่าจริงๆแล้วปริมาณข้าวเปลือกที่จะเก็บเกี่ยวได้ที่เหลืออยู่เนี่ยปริมาณมีมากแล้วครับครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปก็ถือว่าปลายจริงๆของนาปรังปี56นะปลายก็จะเป็นรายย่อยก็จะไม่เยอะแล้วนะโดยสาเหตุที่เดิมที่ว่าจะลดราคาลดปริมาณรับจำนำนั้นจะเริ่มปีการผลิตใหม่56/57นะฮะแต่ว่าลดให้เร็วขึ้นถึงปลายปีการผลิตของ55/56คือขณะนี้เราเพราะว่าเงินมันจะไม่พอสาเหตุเพราะว่าเงินจะไม่พออ๋อนะฮะครับส่วนเรื่องของฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มสำหรับนาปี56/57เนี่ยจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราควรจะใช้แ
แนวทางไหนในการกำหนดราคาอ๋อค่ะอย่างที่กราบเรียนไปเบื้องต้นเมื่อ2วันที่แล้วก็คือว่ามันมีอยู่3แนวทางขณะนี้ทางฝ่ายปฏิบัติกำลังไปรวบรวมข้อมูลทั้ง3แนวทางนั้นเนี่ยจะเป็นออกมาหน้าตาอย่างไรเนี่ยก็จะต้องเสนอคคช.เพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะพยายามเร่งใหดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการลงมือเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปค่ะมีบางคนบอกว่าเหตุที่ต้องมีการชิงปรับลดราคาตอนนี้ก่อนเพราะว่าในช่วงปีที่2ของฤดูกาลรับจำนำข้าวเนี่ยมันต้องใช้เงินที่มากขึ้นกว่าปีแรกหรือเปล่าครับไม่ได้ครับใช้เงินพอๆกันละครับเพราะว่าปริมาณข้าวในตลาดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นไปจากธรรมชาติปีแรกก็ปริมาณข้าวก็30กว่าล้านตันปีที่2ก็30กว่าล้านตันแล้วเข้าโครงการในปีที่1ก็ประมาณ21 22ล้านตันปีที่2นี้เราก็กำหนดว่าไม่เกิน22ล้านตันก็ยังอยู่ในกรอบครับปีหน้าก็ไม่น่าจะเกินกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็เพียงแค่เงินดูสิ่งแวดล้อมอีกทีโอเคเพียงแค่เงินหมุนเวียนมันทำท่าจะตึงมือดังนั้นจึงต้องลดรับจำนำไม่ใช่เลยครับท่านกับเรียนยืนยันนะฮะธ.ก.ส.เมื่อวานยืนยันตลอดเวลาว่าไม่ลดก็จ่ายได้ครับยืนยันว่ามีเงินจ่ายแน่นอนแล้วถ้าฉะนั้นลดแต่ว่ากรอบที่วินัยการคลังที่กระทรวงคลังกำหนดเอาไว้ตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญถ้าหากว่าทุกฝ่ายช่วยกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติให้อยู่ในกรอบที่ในการคลังอันนี้ได้หมายความว่าคลังเขาย้ำว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ให้กู้ได้แค่ 4.1 แสนล้านบวกกับเงินธ.ก.ส. อีก 90,000 ล้านรวมเป็นจะให้ทุนไปใช้ในโครงการไม่เกิน 500,000 ล้านหมุนเวียนจนถึงสิ้นปีเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนี้ก็อยู่ในกรอบ 500,000 ล้านน่ะนะฮะครับครับทีนี้ที่คือทุกฝ่ายก็ต้องมาช่วยกันคิดนะว่าทำอย่างไรบริหารให้มันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าถ้าไม่ลดเป็นแนวทางโอเคนะครับถ้าไม่ลดวันที่1กรกฎาคมไม่ลดราคารับจำนำไม่คุมปริมาณการรับจำนำเนี่ยมันจะทะลุเกิน 500,000 ล้านเหรอฮะคืออย่างนี้ครับคือการรับจำนำเนี่ยนะครับกรอบของปี 55/56 มาจนถึงนับปัง56เนี่ยสูงสุดจะต้องไม่เกิน22ล้านตันซึ่งอันนี้เราอยู่ในกรอบได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาถูกไหมครับเกินก็ไม่ได้เพราะครม.ไม่ให้ครับครับครับนะทีนี้เวลาเราดำเนินการเนี่ยเราก็ต้องดูหลายเรื่องประกอบกันว่าข้าวที่เข้ามาแล้วมูลค่าเป็นอย่างไรปริมาณเป็นเท่าไหร่วงเงินที่ใช้ออกไปเนี่ยมันหมุนเวียนกลับมาได้มากน้อยเท่าไหร่คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษากรอบตรงเนี้ยให้อยู่ภายใต้กรอบ 500,000 ตอนปลายปีทีนี้ข้าวที่จะออกมาใหม่ในฤดูกาลหน้าก็จะออกมาในช่วงตุลาคมเมื่อเราคำนวณอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกฝ่ายช่วยกันระดมความคิดแล้วเนี่ยก็มาดูว่าถ้าเรามีการดำเนินการในขั้นนี้เนี่ยเราก็จะสามารถไปถึงจุดตรงที่ไม่เกินกรอบ 500,000 นั้นได้ในขณะเดียวกันนั่นไม่ใช่เรื่องเดียวที่สำคัญแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากระทรวงคลังเนี่ยได้ยืนยันว่าการวางกรอบบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปีนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปถึงงบให้สมดุลในปี60ได้เนี่ยโครงการเนี้ยควรจะใช้เงินไม่เกินปีละแสนล้านนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะเอาเงินลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ให้อยู่ในกรอบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักแล้วก็มีความสำคัญหลายเรื่องที่กกต.ให้นำมาพิจารณานะครับครับจะขออนุญาตโอเคคำถามสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าครม.คำถามสุดท้ายฮะคำถามสุดท้ายฮะลดราคาลดปริมาณอย่างนี้เนี่ยในทางการเมืองจะไม่มีปัญหาเลยฮะก็ได้กราบเรียนไปแล้วนะฮะว่าท่านมหาเทพลงพื้นที่ไปในภาคกลางเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความคิดเห็นหลากหลายแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อนะฮะแต่ว่าเขาก็ยินดีให้ปรับโอเคโอเคประชุมรัฐมนตรีตอน10โมงเช้านี้เพื่อรับรองมติของกกช.เมื่อวานแหละฮะครับผมครับโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณบุญทรงเตรียพิรมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับเรียนคุณผู้ฟังทางวิทยุนะฮะคุณผู้ฟังทางวิทยุจะไม่สับสนเพราะว่าเราเรียลไทม์สัมภาษณ์สดๆนะฮะสำหรับคุณผู้ชมทาง Spring News อาจจะสับสนประมาณสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยถ้าวิทยุสดๆ9โมงถึง10โมงนะฮะและเราจะขั้นเดียวกันเราบันทึกเทปไว้ด้วยเทปจะไปออกทาง Spring News ตอน11โมงถึงเที่ยงมันจะอลหม่านเรื่องจังหวะเวลาห่วงเวลาของสถานการณ์อาจจะออกมาแล้วหรืออะไรก็ได้หรืออย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคุยกันเยอะค่ะ
เรื่องเนี่ยมันเป็นความเป็นความตายทางการเมืองของรัฐบาลทั้งรัฐบาลผมคิดว่าวันนี้คงไม่ง่ายๆหรอกต้องคุยกันเยอะพอสมควรต้องถกกันเยอะพอสมควรนะฮะ